และนี่คือเรื่องลึกลับตำนาน Minecraft ที่คุณไม่ควรรู้เริ่มต้นด้วยซีดนี้ครับอันนี้เนี่ยมาจากเพลเยอร์ Minecraft ที่เขาได้ไปเจอมาเว้ยเขาเขียนประมาณว่าเฮ้ย ทุกคนดูนี่ดิแล้วบอกฉันทีว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติในถ้ำแห่งนี้ซีดคือเคฟบรัดอย่างนั้นหรอและเขามีหลักฐานด้วยและนี่คือหลักฐานครับถ้าเราลองดูแบบภาพรวมปกติเลยมันก็ดูเป็นเหมือนเป็นการลงเหมืองปกติเลยเว้ยมีมอนสเตอร์มีแร่แล้วก็เอาอาหารเพื่อเตรียมตัวลงเหมือนปกติเลยครับแล้วไงต่ออ่ะฮะเจอเรนสโตนด้านขวาแล้วพอเขาย้อนกลับมาเรนสโตนหายเว้ยนี่เว้ยครับผมวงให้แล้วคือตอนแรกมันมีเรนสโตนอยู่ตรงนี้แต่พอเมื่อแบบคลิปผ่านไปเรนสโตนมันหายเว้ยคุณผู้ชมเว้ยวัดเดี๋ยวขอลองดูคลิปต่อเลยมันหายไปได้ยังไงอ่ะมันต้องไม่ควรหายไม่ใช่เหรอฮะแล้วทำไมมันมีเหมือนเป็นเรนสโตนที่วางแบบเหมือนเป็นภาษาลูนเหรอแล้วมันเรืองแสงหรอคุณผู้ชมแล้วเขาตายเอ้าแล้วคุณคิดว่าซีนนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วผมขอคนละ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและตอนนี้ผมได้เข้ามาในแมปของซีดเคฟบัตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าดูจากภาพรวมเลยก็คือทุกอย่างดูปกติมากๆเลยเว้ยเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าวิสัยทัศน์ผมมันดูแคบลงวะพอเข้ามาในแมปนี้เห็นป่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะมันดูแบบเหมือนหมอกมันเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ว่าอย่างแรกเราต้องหาเหมืองแต่ก่อนจะหาเหมืองนั้นเราต้องมีอุปกรณ์ในการลงเหมืองก่อนอุปกรณ์พร้อมเดี๋ยวเวลาออกล่าหาเหมืองครับผมไม่แน่ใจว่าเราต้องไปตามพิกัดเป๊ะๆเหมือนในคลิปเลยหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อความสมจริงเว้ยไปพิกัดเดียวกันเป๊ะๆเลยซึ่งคืออยู่ข้างหน้าเราอะฮะแต่ว่าแถวนี้แกะมันเยอะจังอะแล้วมีแต่แกะด้วยนะเว้ยคุณผู้ชมไม่มีม็อบตัวอื่นหรือแบบสัตว์ตัวอื่นเลยค่อนข้างแปลกใช้ได้และข้างหน้าเราคือถ้ำแบบในคลิปหรือเปล่าโอ้มาเอ๊ะทำไมถ้ำมันเป็นแบบนี้วะผมไม่เคยเห็นถ้ำแบบนี้เลยไหมครับเมื่อก่อนเลยนะเว้ยมันอารมณ์เหมือนเป็นถ้ำที่แบบถูกปิดตัวลงอะไม่หรือว่าเรามาผิดที่ไม่ผมว่าเราอาจจะมาผิดที่ก็ได้นะครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาถ้ำใหม่ก็ได้ง่ายๆสบายๆโอ้ผมเจอถ้ำใหม่อยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมใกล้ๆกับหมู่บ้าน NPC แต่ว่ามันดูไม่เหมือนคลิปต้นฉบับเลยอ่ะอันนี้มันดูแบบเป็นถ้ำเล็กเกินเดี๋ยวผมขอลองขุดดูหน่อยไม่ใช่ถ้ำตันด้วยเนี่ยไม่ใช่ถ้ำนี้เดี๋ยวนะมันก็พิกัดที่-555 70แล้วก็-555ไม่ใช่เหรอผมขอลองไปดูใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าพิกัดมันก็คือตรงนี้นะเว้ยวะผมมั่นใจว่าตอนเรามาดูครั้งแรกเนี่ยถ้ำมันถูกปิดอยู่ไม่ใช่หรอแต่ว่าทำไมรอบนี้ถ้ำมันเปิดแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 ดูดิว่าผมพลาดตอนไหนแต่มันเป็นถ้ำที่แบบมันถูกปิดอยู่จริงๆนะผมไม่ตาฝาดแน่นอนอ่ะเอาง่ายๆเลยโอเคเจอเรื่องโซนเหมือนในคลิปเป๊ะซึ่งถ้าเราขุดตอนนี้คือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนแล้วขุดไม่ได้ด้วยเราต้องใช้นี่เว้ยพิกแอคแบบหินครับก่อนเลยถ้าตามในคลิปต้นฉบับเลยคือเขามาทางนี้แน่นอนเว้ยแล้วลงไปเรื่อยๆจะเจอกับถ้ำที่เป็นเหมือนปราสาทไม่ได้ปราสาทหรือเหมือนแบบเป็นกำแพงภาษาลูนเว้ยเว้ยวะทำไมน้ำเป็นอย่างนี้อ่ะ What is that ทำวะวางไม่ได้ด้วยเว้อะไรวะเนี่ยผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับโคตรจะน่ากลัวเดี๋ยวนะขอดูในนี้ก่อนดิมันมีอะไรไหมไม่มีเจอไดมอนด์ตรงนู้นแต่ผมไม่ต้องการไดมอนด์ตอนนี้เรามาหาสำรวจเรื่องปริศนาเว้ยแน่ทางนี้นะฮะเอ๊คุณผู้ชมคุณผู้ชมจับตาดีนะเว้ยข้างหน้าเนี้ยใช่แน่มันคือเรดสโตนด้วยเอาล่ะผมขอลองเข้าไปมองนี่อะไรเรดสโตนเหมือนในคลิปเป๊ะเย้เจอน้องแก่ด้วยแหมน้องแก่มาดิอ๋อผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ตาฝาดหรือผมตาฝาดคุณผู้ชมเห็นแบบเดียวกับผมปะมันมีเรนสโตนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไอ้เรนสโตนที่เป็นแบบเป็นสายอ่ะก็วางอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอแล้วผมพลาดตอนไหนวะใครที่มองไม่ทันนะฮะลองปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วลองย้อนคลิปกลับไปดูมันต้องมีแน่ๆตรงเนี้ยเอ๊ะไปทางไหนต่อดีวะเนี่ยเริ่มงงแล้วทางนี้หรอเลยลองดูไปทางเดินไปเรื่อยๆเลยน่าจะทางนี้ชัวร์เลยแล้วเราต้องไปทางไหนโอ้ my god และนี่ครับกำแพงเรนสโตนภาษาลูที่ผมเจอเอ๊ะมีแกะด้วยเหรอเว้ยว่าทำไมแกะเขาถึงมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ถ้าผมลองจ้องมองแกะและแอบมองมาทางนี้ดูจะเกิดอะไรขึ้นหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแกะนะครับตอนนี้ผมมานี่มีเสียงแกะอยู่แกะจ๋าโอ้ my god และซูโรเข้าเกมมาได้ยังไงเนี่ยเอ้าเทาสวัสดีเพื่อนแกะมันสีแดงเขาเข้า
อะไรวะเนี่ย what อะไรแก่สีแดงทำไมเพื่อนเอ้าแล้วไอ้มันได้ไงน่ะกูเจอคำสาปของถ้ำเว้ยเลือดสีถ้ำอ่ะแล้วกูก็มาเจอไอ้ตรงภาษาลุนและสโตยตรงนี้กูเพิ่งเข้าเกมมันเนี่ยแล้วไปกูไปอยู่ตรงเนี้ยจะรู้ไหมเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าจริงๆแล้วการที่เจ้าน้องแกะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงได้เพราะว่ามันเอาหน้าไปจุ่มกับเลสโตนตรงกำแพงภาษาลุนหรือเปล่าเอาล่ะงั้นเรามาลองกันบ้างดีกว่าเราชนเลสโตนอีก3 2เนื่องเราจะตามท้ายคลิปแล้วมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับถ้ำแห่งนี้ไม่ครับแต่ไปด้วยเรื่องปริศนาแต่สิ่งที่พวกเรากำลังพลาดและลืมมาตลอด10ปีก็คือจายแอนซอมบี้รอบนี้ครับมันเป็นเรื่องระหว่างซอมบี้สปาวเอกกับซอมบี้จายแอนสปาวเอกเว้ยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ครับเพิ่มเข้ามาเมื่อ10ปีที่แล้วเว้ยฟ้าแต่ว่าถ้าถามสาเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องเพิ่มมาอย่างนั้นเหรอทำไมวะเขาเขียนเอาไว้ว่าความลับของซอมบี้จายแอนเนี่ยมันมี AI ที่แบบมูฟเมนต์ที่มันแตกต่างจากปกติเว้ยอ๋อ10ปีที่แล้วอะนะใช่แล้วผมลองเซิร์ช Google ดูเขาบอกว่าโมจังเนี่ยได้รับ achievement ใหม่ก็คือพวกเขาอะได้ให้สุดยอด amazing world class AI กับเจ้าซอมบี้ giant ตัวนี้เว้ยคุณผู้ชมนี่คือซอมบี้ปกติฮะส่วนนี้คือ giant zombie ย่าโอ้มันก็ดูไม่มีอะไรป่ะมันก็แค่ยกมือปกติไม่แบบไม่มีอนิเมชั่นอะไรด้วยเพื่อนตัวเล็กมันไล่ฆ่ากูนะแต่ทำไมตัวใหญ่มันยืนนิ่งอย่างนั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยตัวเล็กเฮ้ยเมื่อกี้มันขยับมันขยับเพื่อนเอ้าไอ้มันขยับโอ้ไม่ไอ้นี่มันขยับเฮ้ยมันเป็นอะไรได้ยังไงฮะมันเป็นอะไรอ่ะกูถือโทเทมรอแล้วกูถือโทเทมรอเวว์วอตหรือว่ามันคือความจริงที่ว่าโมจังได้ให้สุดยอดโวคาร์ด AI จริงหรอซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจริงเอาหายWhat โอ้ยเดี๋ยวทำไมไปอยู่ตรงนั้นนะเอ้าตะกี้ผมจำได้ว่ามันอยู่ข้างๆผมเลยไม่ใช่หรอใช่มันอยู่ข้างๆเองเลยเว้ยเพื่อนในเทาคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับคอร์ดเป็น 0.25 ดูซิว่ามันหายไปตอนไหนมันไปอยู่ตรงนู้นตอนไหน What the fuck เดี๋ยวนะถ้าผมลองทำเซตเดย์ซอมบี้ปกติคือโดนไฟเดี๋ยวแล้วซอมบี้ใจแอนไม่โดนไฟได้ยังไงอะเว้ยวอทแล้วมันก็ชักดิ้นชักงออยู่เหมือนเดิมเลยเว้ยแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ฮะแต่ว่านอกจากการขยับไปขยับมาเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามันจะเดินได้เลยนะเว้ยคุณผู้ชมหรือว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องปัญญาอ่อนแล้วก็ไม่จริงจังและสุดยอดเรื่องปริศนาสยองขวัญอันต่อไปมาจากเพลเยอร์ไมค์ครับคนนี้ครับเขาเขียนเอาไว้ว่าพวกนายนี่มันไม่ได้ใช้มอสเหลืออะไรเลยนะเว้ยแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะอิดเซียนที่เกิดขึ้นใน snapshot dimension ยี่บอกแล้วว่ามิติ dimension สีเลือดอีกแล้วหรอแต่ว่ารอบนี้เกิดอะไรขึ้นฮะเขาเอาออบซิเดียนออกมาสร้างประตูเนเธอร์แล้วไงต่อฮะยี่บอกแล้วว่าหยิบสมุดใช่ไหมสมุดก็หยิบออกมาแล้วเขียนไว้ว่าอะไรรอบนี้ the blood dimension อ๋ออันนี้คือเราลองทำแล้วมันคือเรื่องจริงนะนี่เรียบร้อยครับ the blood dimension แล้วเข้าไปแล้ว whatทำไมเป็นมิติเหมือนฟางข้าวเขาเดินไปเรื่อยๆฮะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเจอบ่อน้ำเลือดมีจริงหรอเอาประตูเนเธอร์หายพยายามหยิบเนเธอร์บอกเอาแล้วก็ตายเลยและตอนนี้ผมอยู่ในเวอร์ชั่น snapshot 20W14A infinite เหมือนเดิมครับซึ่งเราต้องแน่นอนนะครับว่าต้องเอาออบซิเดียนออกมาแล้วตามด้วยเดี๋ยวเพื่อน what เอาไปแถวนี้มันสัตว์เยอะแปลกๆก็ปกติมั้งแถวนี้เดี๋ยวแพนด้าไปอมนี้มันไม่มีแพนด้าแพนด้ามาไงเนี่ยผู้สังเกตนั่นดิไปอมนี้มันไม่มีแพนด้าแล้วเพื่อนมายังไงเนี่ยเว้ what มันควรอยู่ในตรงแบมบูไม่ใช่แต่ว่ามันนี่มันคือไปอมเพนปกติแต่เรามาทำอันนี้ดีกว่าใช่เพื่อเรามาทำประตูเดเธอร์แล้วก็มาดูดิว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าเราจุดไปก่อนอะฮะจากนั้นนะฮะเราก็เอาบวกมาแล้วเขียนว่าบัตDimension เย้แล้วเราก็ป่าเข้าไปฮะนี่เห็นไหมมันคือเรื่องกี่ลูกอันนี้ลูกกับเพื่อนแล้วเราก็เข้าไปเลยเพื่อนเยสเซอร์นี่คือมิติบัตรโอ้ยมันเหมือนในคลิปเป๊ะเลยบัตร Dimension อะไรทุกอย่างมีแต่บล็อกฟางแล้วก็ต้นไม้เป็นต้นหินเนี่ยเฮ้ยว่าพี่แพนด้าแพนด้ามันมาแพนด้ามาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวไปโอมนี้มันมีแต่แพนด้าหมดเลยปะเนี่ยไม่แน่ใจว่าแต่เข้ามาจนก็เจอแพนด้าโอ้ my god มันได้ไปชั้นมีแต่แพนด้ามันแบบความว่ายังไงวะไอ้ฟาเดี๋ยวกูขอจดพิกัดตรงนี้ไว้ก่อนนะเว้ยพิกัดตรงนี้อยู่ที่8103แล้วก็ลบ2โอเคจำง่ายเดี๋ยวเราเริ่มสำรวจแถวนี้ดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าผมว่าถ้าเราดูไปเรื่อยแถวนี้อาจจะเจออะไรบางอย่างเราไม่เคยพบเจอในโลกปกติก็เป็นไปได้นะฮะWhat? ทำไมมีแมนชั่นอยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวแมนชั่นมันควรอย
ยู่ในไบโอมจังเกิลใช่มันคือพวกจังเกิลหรือพวกแบบป่าที่มันเป็นเขียวๆอ่ะเดี๋ยวนะผมขอลองเดินดูดิฟ้าตามมาติดด้วยไหนๆกูตามข้างในไม่มีเฮ้ย what ไอ้ก้าวอะไรเนี่ยมันมีมิติอะไรไม่รู้พื้นปราบเลยมิติถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเข้าไปนะเว้ยพี่บอกเลยว่าเจ้าพวกนี้มันกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ยอดหรือว่าที่นี่คือที่ที่สร้างมิติจะเป็นไปได้แต่เรื่องของเรื่องเลยก็คือตั้งแต่เราเข้ามามิตินี้เนี่ยถ้าในคลิปอ่ะมันจะมีเนี่ยเว้ยฟ้าบลัดวอเตอร์แต่ว่าตอนนี้เราเข้ามาเนี่ยยังไม่เจอบลัดวอเตอร์เลยเว้ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องโกหกก็ได้ไงใครจะไปเชื่อบลัดน้ำม้ามสีเลือดใครมันจะไปเจอไม่มีหรอกนั่นดิฮะผมไม่ตาฝาชอบเมื่อกี้อะไรก็น้ำเขียวเอ้าไอ้ฟ้าเอ้าตอนแรกกูเห็นเป็นสีเลือดจริงด้วยสีเลือดอะไรวะกูมาถึงมันก็เป็นน้ำเน่าเนี่ยใช่เหรอเออตาฝาเหรอวะแต่ผมมั่นใจนะเว้ยว่าไม่ได้คือบลัดวอเตอร์ใครที่เห็นน้ำสีเลือดเหมือนผมก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะส่วนใครที่มองไม่ทันก็ลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็นความเร็ว 0.25 มาดูว่าคุณจะเห็นเหมือนผมหรือเปล่าเห็นน้ำแดงเหรอเออนี่น้ำเขียวเนี่ยไปดีกว่าวะอยู่ไม่ได้แล้วเอาละเราต้องกลับไปพิกัดที่เท่าไหร่นะ8103แล้วก็ลบ2หน้าทางนี้นะฮะเออเดี๋ยวจับประตูได้ใช่ไหมล่ะจับได้นี่ก็ทางนี้ไงเราต้องไปพิกัดที่8103แล้วก็ลบ2ซึ่งมันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยผมจำได้แสดงว่าไอ้เรื่องที่เราดูมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องโขกก็ได้เพราะว่าประตูเรายังอยู่ปกติเลยครับไม่ได้หายไปไหนแถมเราก็ไม่เจอบัตรอะไรเลยบัตรวอเตอร์ก็เหมือนจะเจอแต่ก็มองไม่ชัดแต่ว่าประตูในเธอก็ไม่ได้หายและเราก็ไม่ได้ตายแล้วคุณผู้ชมล่ะคุณผู้ชมเห็นบัตรอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าในมิติแห่งนี้ส่วนตัวไม่เห็นเลยนะฮะสำหรับเรื่องต่อมา Entity Error ที่โมจังพยายามซ่อนเราที่เราเรียกกันว่า Entity Living Jukebox เรื่องของเรื่องเลยก็คือผมได้ไปเจอภาพนี้เว้ยเป็นภาพที่วางจุกบล็อกแล้วก็วางพวกอัมโมสเตนจากนั้นนะฮะแล้วเขาก็วางด้วยเลสโตนล้อมรอบเว้ยมันให้อารมณ์ประมาณแบบการซัมมอนปีศาจขึ้นมาเลยเว้ยคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตำนานของจุกบล็อกเองว่ามันคือเรื่องจริงไหมน้องว่ามันน่าจะเป็นเรื่องไร้สาระอีกเหมือนเดิมว่ะถ้าผมเอาจุกบล็อกมาอัมโมสเตนแล้วก็ต่อด้วยอะไรนะเลสโตนใช่ปะเลสโตน yes sir แล้วผมจะวางนี่ฮะป้าป้าอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วล้อมด้วยเลสโตนไปเลยคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งนะฮะทำไมทุกตำนานต้องมีเลสโตนเพราะว่ามันคือสีเลือดไงเพื่อนแย่ผมเติมแต่งเข้าไปด้วยและหลังจากนั้นเราก็เอาจุกบ็อกให้เขาถืออย่างนี้แย่และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ thisผมก็ใส่เพลงนัมเบอร์ที่11เข้าไปมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหมอนี่หรือเปล่าเป็นเพลงอะไรต้องคำสาปฮะไม่มีอะไรนี่เกิดอะไรขึ้นไหมเสียงมันหลอนๆ นะเอ๊ะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นเลยโอ้หรือว่าเรื่องนี้มันเรื่องแต่งอีกแล้วป่ะนี่แต่ผมว่าเอาแผ่นเพลงกลับขึ้นมาก่อนแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าวิธีนี้จะไม่ได้ผลแต่ผมยังมีอีกหลายวิธีที่ผมอยากจะลองทำอยู่เว้ยไปดูกันต่อไปกันเลยดีกว่าและนี่คือความพยายามครั้งที่2ฮะผมเกิดไอเดียว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองให้การตายของมอนสเตอร์เป็นเครื่องจุดชนวนในการเล่นเสียงเพลงเว้ยว่าจะเกิดเสียงเพลงที่แบบหลอนและเราไม่เคยได้ยินก็เป็นไปได้ครับเอาละเพื่อนจะเริ่มการปล่อยซอมบี้จำนวน10ล้านตัวลงไปได้เวลาปลดปล่อยมอนสเตอร์ปล่อยมาเลยปล่อยแล้วเพื่อนไปแย่ ตัวเล็กไม่ตายฮะแต่ว่าตัวใหญ่ตายหมดเลยว้าวเอาละเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพอเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะมีเสียงเพลงไหมเอ๊ะมีแต่เนื้อซอมบี้เนี่ยไม่มีแต่เนื้อซอมบี้ดอกฮะคุณผู้ชมเออ what ผมกำลังมันไม่ใส่เสียงเพลงเลยฮะเอ้า whatอันเดี๋ยวอันนี้มึงไม่ได้ใส่แผ่นหรอมึงลองที่ขวาดิไม่ได้ใส่วะไม่ได้ใส่นะไม่ได้ใส่ทำไมมันมีเสียงอะหลอน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 เฮ้ยหลอนจริงหลอนจัดแต่ว่าเนื้อซอมบี้มันก็ปกติใช่ปะใช่เดี๋ยวผมขอดูข้างในหน่อยผมไม่ได้เอาเสียงเพลงใส่ใช่ปะเนี่ยเออถ้าผมลองเข้าทางนี้ที่ขวาดูก็ไม่ได้ใส่นะคุณผู้ชม what เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างดูมีเงื่อนงำนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ดูเหมือนว่าภาพรวมเนี่ยเราอาจจะทำล้มเหลวแต่ว่าผมยังมีอีกหลายวิธีนะฮะให้เราได้ลองเว้ยไปลองกันเลยดีกว่าครับแล้วมันเหลือแค่วิธีนี้ละฮะคุณผู้ชมที่ผมอยากจะทำซึ่งก็คือการวางจุกบ
็อกและตามด้วยพัมกินเว้ยอันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมรู้มันคือการเรียกว่าไงนะคล้ายๆกับเลขซัมมอนไอรอนเกลเลมเว้ยแต่ว่าเราต้องเกมโหมดซาวิเวลทำด้วยครับคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าผมทำอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าป้าบเหมือนโกเลมเลยเกมโหมดซาวิเวลดิเพื่อนนี่ไปเลยมีอะไรเลยเว้ยวอตอะไรผมไม่ตาฝาใช่ป่ะคุณผู้ชมตาฝาอะไรวะเพื่อนคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมใช่ป่ะเห็นไรไม่เห็นเลยเว้ยไอ้ฟ้าฟ้าถอยหลังนี่ถอยหลังถอยหลังโอเคถอยหลังนี่ตรงนี้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 แหละนี่หรออยู่นี่โอเคอยู่นี่เมื่อกี้นี่กูเห็นมันแปลกจริงด้วยมึงไม่ได้หล่อนไปเองใช่ไหมหันหน้าไปหันหน้าไปดูจับตาดูจับตาวินี่ดูใครเป็นหล่อนโอ้ไม่อะไรอ่ะตัวเล็กพี่สรุปเลยว่าผมไม่แน่ใจว่าผมโดนอะไรฆ่าไอ้ฟ้ามึงเห็นเป็นตัวอะไรวะเพื่อนกูเห็นมันเป็นปีศาจแบบหมีอ่ะไอ้หมีผีอ่ะไอ้ที่มันแฟงกินไนแมร์อะไรสักอย่างอ่ะตัวสีน้ำตาลป่ะทั้งนั้นอ่ะใช่ตัวสีน้ำตาลอ่ะแสดงว่าไอ้เดนตี้ลิฟวิ่งจุกบล็อกอาจจะมีจริงครับคุณผู้ชมและสำหรับตำนานเรื่องต่อไปจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราใส่ซีด213แซ่ตำนานของ DN และตอนนี้ผมเข้ามาในแมปซีด213แซ่เรียบร้อยแล้วฮะทุกอย่างมันดูปกติดีใช้ได้เลยเหมือนโลกโอเวอร์โวของเราเป๊ะๆเลยฮะไม่มีอะไรที่แบบน่าสงสัยเว้ยมีตัวอะไรแปลกๆแบบตอนแรกกูเห็นหมูสลับเป็นกับสีขาวแต่ว่าหมูมันอยู่ตรงดอกไม้โอ้ตาฝาดโอ้หล่อนแล้วเพื่อนพี่สูบผีเยอะไปเอาเอ็นเดอร์โพลมาก็เอ็นเดอร์เฟรมมาจากนั้นเราเริ่มไปดีกว่าเพราะมิติแห่งนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ DN เว้ยทำการวางเฟรมไว้อย่างนี้แล้วก็ใส่ตาเข้าไปเลยครับผมไม่รู้ว่าถ้าเราเข้าไปเลยเจออะไรเพื่อนเจออะไรเลยเจอดีเอ็นปกติเพื่อนไม่เจออะไรหรอเจอเดอร์ดากอนเวลาผมว่าเราต้องฆ่าทุกอย่างในโลกแห่งนี้ทิ้งเลยนะคุณผู้ชมเพื่อทำการให้มันปลอดภัยป้าบไม่นะเจ้าองค์กรตายแล้วทุกอย่างปลอดภัยแล้วฮะแต่ที่เราต้องทำหลังจากนี้ก็คือเราต้องไปพิกัดที่ลบ1,500ครับเอาล่ะผมจะไปทางนี้นะเข้าไปเลย yes เออเรามายังมิตินี้แล้วเอาล่ะเดี๋ยวผมไปพิกัดที่ลบ1,000ก่อนนะฮะแล้วตอนนี้ผมใกล้ถึงแล้วมั้งแล้วขั้นตอนต่อมานะฮะเราต้องหาปราสาทดีเอ็นและเราก็เจอมาแล้วคุณผู้ชมอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างมันดูเงียบสงบเกินไปหรือเปล่าวะโอ้ยฟ้ามันดูเงียบๆไหมไม่มันดูไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันดูแบบปลอดภัยมากเลยมันดูไม่มีมอนสเตอร์อะไรเลยอ่ะจริงเพื่อนเอาล่ะลองเดินขึ้นไปดูซิมีอะไรไหมปกติมันต้องมีตัวเดี๋ยวเฮ้ยวัดอะไรวะรู้เพื่อนตะกี้ไอ้เห็นเหมือนกูป่ะไม่เห็นกูกำลังจะลงไปเก็บไอเทมเนี่ยกำลังจะบอกชักก็บอกตอนแรกมันหน้าตาไม่ใช่หน้าตาจิ้มลิ้มอย่างนี้นะเว้ยถ้าคุณผู้ชมมองไม่ทันนะฮะลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 ดูดิว่าคุณเห็นหน้าตาของไอชักเกอร์เนี่ยเป็นแบบผีหรือเปล่าถ้าเป็นวันนี้กูไม่เห็นเลยอ่ะเพื่อนตาไม่มีมางบอดไม่ได้เพื่อนกูเห็นจริงๆนะเว้ยบอดเนี่ยกูกำลังเก็บชังเกอร์เชลเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราลองเซิร์ฟของดีYeah sir มีอันเดอร์เชดด้วยเพื่อนผมว่าปราสาทอันนี้มันน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าฮึบจับตาดูมองดีๆมาสิพวกจังเกอร์จะกินเราไหมเนี่ยว้าไม่กินแล้วปลอดภัยหายห่วงหน้าตาจิ้มลิ้มนี่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมเขาที่มันเหมือนไม้กางเขนปะเนี่ยไม้กางเขนเหรอเฮ้ยว่าไงวะโอ้ my god ใช่เลยไอ้หมอที่ร้านผมเจอไม่ทำไมมันเป็นร่างกระโหลกแบบร้านเรามันหายไปแล้วเพื่อนมึงเห็นมันกูแล้วใช่ป่ะกูเห็นเมื่อกี้โอ้ my god แล้วมันใช่ของจริงเว้ยมันมาจากไหนอ่ะนี่ไม่รู้โคตรหลอนเลยแต่เดี๋ยวนะผมว่าถ้าผมลองใส่อีไรต้าดูแล้วลองแบบบินดูเบิร์บเอาล่ะผมขอลองดูรอบๆนะฮะทุกอย่างมันดูแปลกๆนะเนี่ยวันเนี้ยแปลกไปหมดเลยโอเคครับดูขอดูรอบๆดูก่อนรอบมันดูปกติมากเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวลองดูมุมข้างล่างซิว่ามีอะไรบ้างไหมมุมข้างล่างตาอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เดอร์แมนมีไอ้เดอร์แมนตรงนี้ได้ไงไอ้เดอร์แมนเอ๊ะเขาหายเขาไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยข้างบนนี่ไงเฮ้ยตัวอะไรและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับถ้ำแห่งนี้ผมจะเอาหลังไปชนเลสโตนด้านหลังผมนี่อีก3 2 1เย้ยโอ้มันก
็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่นั่นเนี่ยทุกอย่างก็ดูปกติดีเป็นแค่เลสโตนธรรมดาเลสโตนก็เรืองแสงปกติไม่มีอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไอ้ฟ้า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 อะไรอะอะไรอะทุกอะไรเอามาหักได้ตายได้ไงฮู้ฮู้ไปก่อนเลสโตนเลสโตนนั่นบอลเลสโตนมันเป็นอะไรเราไปมันเป่งใส่ฮะนะฮู้มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วฮู้ฮู้ไอ้ก้าวลองดูมันมีกบอะไรไหมฮู้ฮู้มันตามมาแล้วอะไรอ่ะพี่สารเลยสุดตาเรามาแล้วนะโอ้ไปไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าแย่มันไปแก้ไปแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่อยากเจอเรื่องร้ายแบบผมอย่าใส่ซีดเคปบัตรเป็นอันเด็ดขาดและใครอยากรับชมความหลอนต่อกดที่หน้าจอตรงกลางเลย